สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอตอนเจ้าสามกรมครับผมพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ปรากฏเด่นๆอยู่ในพงศาวดารมีดังต่อไปนี้นะครับผม 1. ที่ประสูติแต่สมเด็จพระพันวษาใหญ่นะครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์นะครับผมแล้วก็ประสูติแต่พระพันวษาน้อยนะครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าเอกทัตกรมคุณอนุรักษ์มนตรีและสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมคุณพรพินิจครับผมต่อมาพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศที่ประสูติแต่พระสนมนะครับ 1. พระองค์เจ้ามังคุดกรมหมื่นจิตสุนทร 2. พระองค์เจ้ารถกรมหมื่นสุนทรเทพ 3. พระองค์เจ้าปานกรมหมื่นเสพพักดี 4. พระองค์เจ้าแขกกรมหมื่นเทพพิพิธครับต่อมาปีพ.ศ.2298พระองค์เจ้ารถกรมหมื่นสุนทรเทพได้กราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงแอบคบชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลซึ่งเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายของพระองค์ดังนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เลยสั่งเคี่ยนสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรจนที่วงคตลงครับผมต่อมาในปีพ.ศ.2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระประชวรหนักพระองค์เลยตัดสินใจสถาปนาเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมคุณพรพินิจขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรฐานมงคลครับผมต่อมาพ.ศ.2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตเจ้าสามกรมได้แก่พระองค์เจ้ามังคุดกรมหมื่นกิจสุนทรพระองค์เจ้ารถกรมหมื่นสุนทรเทพและพระองค์เจ้าปานกรมหมื่นเศรษฐภักดีได้ส่งสมภัยพลได้ยึดพระราชวังเพื่อก่อการกบฏแต่เจ้าฟ้าอุทุมพรพระองค์ทราบเสียก่อนก็เลยจับเจ้าสามกรมทั้งสามพระองค์ไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ตามคติยประเพณีหลังจากที่เจ้าฟ้าอุทุมพรทรงปราบกบฏได้เรียบร้อยแล้วพระองค์ในฐานะกรมราชวังบวรฐานพระองค์ก็ได้เข้าพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่32แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับผมและหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรครองราชได้เพียง2เดือนนะครับผมพระองค์ก็สละราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระเชษฐาธิราชเพื่อออกผนวชนะครับผมและสมเด็จพระเชษฐาธิราชของพระองค์นั้นก็คือพระเจ้าเอกทัตนะครับผมพระเจ้าเอกทัตเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่33แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระองค์สุดท้ายด้วยนะครับผม